แสงสุราษฎร์ธานีกันหน่อยเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าไปคุ้มคลั่งจากอะไรขึ้นมาหรือนับถือลัทธิประหลาดอยู่ๆเอามีดพระไปไล่ฟันสองแม่ลูกคุณผู้ชมแม่โดนฟันคอตายคาที่ส่วนลูกสาวเป็นเด็กหญิง4ขวบเท่านั้นเองถูกฟันเฉาะเข้าหัวบาดเจ็บสาหัสนะฮะพอเจ้าหน้าที่รับแจ้งเข้าไปปิดล้อมกู้ภัยพาคนเจ็บคนตายออกมาจากพื้นที่ก่อนแล้วพยายามจะปิดล้อมแล้วพูดคุยกับชายคลั่งคนนี้คุณผู้ชมลองดูอาการของผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงตัวเลยกำลังมาแกพูดอย่างนี้ฮะฮาเลลูยาอะไรก็ไม่รู้คนที่ไม่มีพี่ไม่มีน้องพวกพ้องต้องดูแลข้าจะจัดการแล้วในมือเนี่ยคุณผู้ชมครับในมือถือทั้งมีดทั้งปืนนะฮะลองดูหน่อยอากับกริยาแบบนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะชั่วโมงครึ่งสามารถควบคุมตัวนายประมวลเอาไว้ได้ประมวลพันธุอาการเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนักข่าวพยายามจะเข้าไปสอบถามเขาบอกว่าฮาเลลูยาข้าไม่ผิดพระบิดาอย่าข้าปิดปากข้าเลยลองฟังดูบางช่วงบางตอนนะฮะยังคลั่งอยู่เลยคุณลุงเรานักข่าวทั้งหลายช่วยข้าเถิดนักข่าวทั้งหลายช่วยข้าเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตำรวจทหารที่ไม่รักษากฎหมายทำข้าแบบไม่รักเกรงจะบอกกล่าวต่อนักข่าวทั้งหลายให้ได้รับฟังชัดเจนพระบิดาฮาเลลูยาโอ้นักข่าวก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ดูนะฮะสิ่งที่เขาทำและตอนแรกที่ตำรวจบอกทำไมต้องใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมชั่วโมงครึ่งเป็นเพราะว่าเขามีมีดแล้วก็ปืนแล้วพอเขาก่อเหตุไปตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมคนตายก็เป็นญาติกันคุณพี่กุลแก้วปานขานถูกฟันเข้าคอวิดขาดเลยด้วยมีดพระนะฮะส่วนลูกสาวของคุณพี่กุลเนี่ยโดนฟันเข้าที่บริเวณหัวไหล่แล้วก็แผ่นหลังคุณผู้ชมตอนนั้นตำรวจควบคุมตัวคนก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักทีมข่าวเราเข้าไปตรวจสอบในบ้านของคนก่อเหตุนะฮะคุณผู้ชมในบ้านเนี่ยที่ประตูหน้าบ้านเขียนข้อความเอาไว้เลยเราชาเชิญกูอิอิลองดูข้อความที่เขียนอยู่บริเวณหน้าบ้านนะฮะเนี่ยตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันดูผิดแปลกผิดปกติอีกด้านของประตูเขียนว่าทาสมนคนดีคนจริงใจมีไหมแถวนี้เขียนเอาไว้อย่างนี้ฮะแล้วหน้าบ้านเจอเส้นผมของคนตายเนี่ยอยู่อีกกระจุกหนึ่งคือคาดว่าน่าจะเป็นเส้นผมขณะที่คุณพิกุลแก้วถูกนายประมวลเนี่ยเอามีดไล่ฟันคอก่อนจะวิ่งหนีแล้วล้มห่างออกจากหน้าบ้านไปประมาณ3เมตรกองเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะแล้วมันกลายเป็นเหตุสยดสยองที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผู้ก่อเหตุเคยทำร้ายร่างกายคนในบ้านมาก่อนนะคะแล้วคนที่จะโดนแทงตอนนั้นคือลูกสาวของผู้ก่อเหตุเองแต่ลูกสาวเห็นว่าเขาเป็นพ่อก็เลยไม่ได้แจ้งเหตุไม่ได้เอาเรื่องอะไรจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์สลดครั้งนี้ในวินาทีตอนนั้นคุณพิสมัยลูกสาวของผู้ก่อเหตุก็เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังคุณพิสมัยบอกว่าคือตอนเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยน้องวัยสองขวบถูกพ่อของเธอเนี่ยเอาถุงข้าวสารคลุมหัวแล้วปรากฏว่านางพิกุลน่ะมาเห็นพอดีพิกุลก็เลยถามว่าเอ้าเอาถุงมาคลุมลูกทำไมผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อของพี่สมัยก็ตอบไปว่าเออทีมึงน่ะมาทำลูกทำหลานกูแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะคว้ามีดไปฟันที่ลำคอของเด็กที่เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นน่ะคนเขาพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ปรากฏว่าก็ฟันซ้ำแล้วก็ตะโกนบอกคนตรงนั้นว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งถ้ายุ่งอ่ะเดี๋ยวกูจะฆ่าพวกมึงด้วยตอนนั้นทุกคนอ่ะตกใจไปหมดเลย
คนเห็นเหตุการณ์ก็ร้องไห้ค่ะเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอคาตาเลยทางฝั่งลูกสาวของผู้ก่อเหตุคุณพิสมัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อกับตัวพี่กุลแม่ของเด็กอ่ะจริงๆเขาก็ไม่เคยทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันนะไม่รู้ว่าทำไมพ่อถึงทำแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยถูกพ่อจะใช้มีดแทงที่เอวด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแผลอะไรมากอะค่ะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งเหตุแจ้งความเพราะเห็นว่าเขาเป็นพ่อลองฟังเสียงดูค่ะโดนเอาทุ่งโคบช่วยแต่ไม่ได้ทำเลยคนนี้คนที่ทำว่าไอ้ลุงเปียทำลูกนี่ช่วยป่วยลูกนุ้ยขาตาวันเลยแล้วก็เพราะว่าเวลาที่มึงทำกับลูกกูร่างกูอะนี่ก็ยังไม่รู้อันนี้ลงจอดรถนี่ก็เข้าไปที่ช่วยแกว่ามึงไม่ต้องข้ามากูกันนุ่งกันแกว่าแกที่ฟันนี่กันแกยิกนุ้ยไปโอ้นุ้ยแกยิกที่ฟันนุ้ยก็ไม่ปานนุ้ยโอ้ไปก็มึงไปแจ้งความที่นะนี่วะไปแจ้งนายที่แต่โพไม่ยอมนี่นี่วะแบบนี้ใช่โพไม่บ่นนี่วะแกเร่งมาตั้งแต่คืนเลยอ่ะแกก็เร่งแกว่าให้เอาไปกันแกว่าปันนุ้ยแบบนี้แกว่าแกกระตงของแกแกก็เงียบเวลาแกเซฟเลยแกก็อาการแบบนี้เลยเคยโดนทำอะไรครับแกโดนแกแทงครับเพราะว่าแกเนี่ยแกเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าโบนี่เคยโดนเลยคุณผู้ชมครับแล้วเช้าวันนี้นะฮะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมากำกับดูแลคดีสะเทือนขวัญนี้ด้วยตัวเองเพราะคือคนก่อเหตุก็คุ้มคลั่งแล้วผู้หญิงก็ตายลูกเขาก็บาดเจ็บสาหัสเท่าที่ตรวจสอบดูนะฮะคุณผู้ชมทางผู้การจังหวัดเข้าไปดูตัวนายประมวลที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเนี่ยคืออาการสงบลงกว่าเมื่อวานดูดีขึ้นแล้วเมื่อ10โมงเช้าที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยพนักงานสอบสวนเบิกตัวมาสอบปากคำนายประมวลเนี่ยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะฮะซึ่งเราก็ไปเจอกับทนายความคือนายอนุวัฒน์ศรียาเทพที่มาร่วมสอบปากคำนายประมวลด้วยคือทนายก็บอกว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยเขาสั้นๆนะเนาะเมื่อเช้าก็แนะนำให้คุณประมวลเนี่ยบอกว่าให้พูดความจริงไปให้หมดสารภาพซะจำอะไรได้คิดอะไรอยู่ทำไปเพราะอะไรคือเท่าที่เจอเนี่ยนะเขามีอาการปกติไม่ได้หลอนไม่ได้ท่องมนเหมือนเมื่อวานคาดว่าน่าจะสามารถให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็นำไปสู่การทำแผนหรืออาจจะส่งสารฝากขังเลยแต่จากการตรวจสอบประวัตินะฮะคุณผู้ชมนายประมวลเนี่ยคือมีประวัติเรื่องของเคยเสพยาเสพติดแล้วเจ้าตัวเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งศาสนาไม่เกี่ยวน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดล้วนๆตอนนี้อาการของหนูน้อยเด็กหญิงวัย4ขวบที่ถูกฟันที่ต้นคอด้านหลังเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะโอ้ยถ้าดูก็น่าจะเป็นเรื่องของพิษภัยจากยาเสพติดนี่แหละเรื่องศาสนาเรื่องลัทธิสรุปแล้วไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดนี่แหละค่ะดูจากอาการแบบนี้แล้วคุณผู้ชมที่อัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ